สวัสดีค่ะคุณผู้ชมรายการ Lady Society สัปดาห์นี้นะคะเกมต้องบอกเลยว่าคุณสาวๆน่าจะไม่ต้องแบบเปลี่ยนช่องไปไหนเลยเพราะว่าน่าจะเป็นเทปที่แบบว่าสาวๆหลายคนรอคอยนะคะกับเขาเรียกว่าแขกรับเชิญคนพิเศษค่ะเป็นถึงผู้บริหารนะคะและที่สำคัญนะคะสาวๆตั้งฉายาให้เลยค่ะพ่อไมโครเวฟค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาขออนุญาตนะคะต้อนรับคุณพิกกันตะพรค่ะคุณพิกสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับแต่วันนี้เรามานั่งพูดคุยกันเราจะไม่สัมภาษณ์เรื่องกอสซิปแต่เราจะมาในพาร์ทของการบริหารงานที่โรงพยาบาลเกษมราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลตอนนี้ปัจจุบันทางโรงพยาบาลให้บริการอะไรยังไงบ้างคะในเรื่องของการรักษาโรคต่างๆก็จริงๆเราเป็นโรงพยาบาลระดับตติยภูมิอยู่แล้วนะครับซึ่งหมายความว่าเรามีศูนย์เฉพาะทางครบทุกโรคครับแล้วก็ในเครือเกษมราษฎร์เองปีนี้เราจะเปิดโรงพยาบาลเพิ่มขึ้นในกลุ่มเฉพาะโรคก็คือโรงพยาบาลมะเร็งด้วยครับค่ะอันนี้คือทำไมความตั้งใจเราถึงได้อยากจะแบบเปิดในเรื่องของโรงพยาบาลมะเร็งเพิ่มเติมคือจริงๆทุกวันนี้ครับต้องบอกว่าศูนย์เฉพาะทางเรื่องโรคมะเร็งเนี่ยยังไม่มีอยู่ในเครือผมคิดว่ามันเป็นแผนตั้งแต่ปีที่แล้วแหละว่าเราอยากจะสามารถรักษาและดูแลได้ทุกโรคทีนี้ปัจจุบันเนี่ยบางอย่างครับบางบริการที่เกี่ยวกับโรคมะเร็งเนี่ยเรายังต้องออกไปทำข้างนอกทีนี้ปีนี้ผมว่ามันเป็นแผนครับที่เราอยากขยายขอบเขตการบริการของเราก็เลยเปิดโรงพยาบาลมะเร็งสำหรับคนไข้ของเราเองเราจะได้ครบวงจรเรียกได้ว่าทางโรงพยาบาลเกษมราษฎร์เองก็คือไม่หยุดที่จะพัฒนาในเรื่องของนวัตกรรมหรือการนำเทคโนโลยีในเรื่องของการรักษาโรคให้กับคนไทยจนมาถึงปัจจุบันโรคอ้วนล่ะคะคุณพีทเพราะว่าเหมือนตอนนี้ก็เขาเรียกว่าเป็นภัยเงียบแล้วก็เป็นโรคที่เหมือนตอนนี้คนไทยประสบค่อนข้างเยอะมากก็จริงๆต้องบอกว่าโรคอ้วนเนี่ยครับค่ะมันเกี่ยวกับการเป็นโรคด้วยเนาะแต่ว่ามันเกี่ยวกับเรื่องความสวยความงามด้วยอย่างเมื่อกี้ที่เล่าให้ฟังว่าเราจะเปิดโรงพยาบาลมะเร็งอ่ะต้องบอกว่าปีที่แล้วอ่ะผมรู้ว่าตลาดมันก็มีดีมานด์เรื่องของความสวยความงามเนาะเพราะว่าคนเราอายุยืนขึ้นอยากจะสวยขึ้นอยู่คนเดียวก็เอาเงินมาใช้จ่ายกับตัวเองดูแลตัวเองอะไรเงี้ยก็ปีที่แล้วเราก็ได้เปิดเกษมราษฎร์พลาสติกเซอร์เจอรี่ครับทีเนี้ยผมเข้าใจว่าโปรดักต์นึงที่เป็นโปรดักต์หลักของศูนย์นี้ก็คือการผ่าตัดกระเพาะก็คือการผ่าตัดกระเพาะลดความอ้วนเนี่ยแหละครับทีนี้ถ้าพูดถึงเรื่องความอ้วนว่าเราสนใจทำไมถึงมาเล่นในตลาดนี้ต้องบอกว่าโรคอ้วนเป็นโรคนึงที่คนไทยเป็นเยอะมากต้องบอกว่า1ใน3ของคนไทยเนี่ยแหละมีปัญหาโรคอ้วนครับคือง่ายที่สุดเนี่ยผมว่าถ้าไม่ได้คิดคำนวณเรื่องตัวเลขเลยนะให้ดูรอบเอวผมว่าผู้หญิงรอบเอวสัก 31.5 หรือผู้ชายเอว 35 ขึ้นไป 35.5 เนี่ยก็คือมีปัญหาเรื่องโรคอ้วนแล้วทีนี้ผมเข้าใจว่าจริงๆในโรคอ้วนเนี่ยมันแบ่งเป็นมากกว่านั้นถ้าใครรู้จักเหมือนกับการคิด BMI เนาะที่เอาน้ำหนักมาหารด้วยส่วนสูงอย่างเงี้ยครับเราก็มีเกณฑ์ของเราอยู่แต่ว่าผมจะบอกว่าตัวหนึ่งที่เราค่อนข้างมีประสบการณ์และทำได้ดีคือการผ่าตัดกระเพาะครับเพราะเรามีทีมแพทย์ที่ค่อนข้างจะมืออาชีพมีฝีมือแล้วผมก็จะว่าเรามีฐานลูกค้าจำนวนมากนะที่มารับบริการจากเราแล้วผมก็จะว่าโรคอ้วนเนี่ยมันไม่ได้เป็นปัญหาแค่เรื่องของโรคที่เขาเป็นซึ่งคนเป็นโรคอ้วนเนี่ยส่วนใหญ่จะมีโรคเรื้อรังอื่นๆด้วยเบาหวานความดันโรคหัวใจโรคที่เกี่ยวกับหลอดเลือดอะไรแบบนี้ถูกไหมครับแต่ว่าผมว่าอย่างนึงอะโรคอ้วนทำให้เขาไม่มั่นใจคือหมายความว่าโรคอ้วนมันทำให้เขาขาดความมั่นใจในตัวเองอะแล้วมันมีปัญหากับการใช้ชีวิตหมายถึงว่าคนผอมกับคนอ้วนเนี่ยในความรู้สึกผมว่าถ้าอ้วนมากๆมันก็จะมีผลกับคุณภาพการใช้ชีวิตอย่างเงี้ยครับผมเลยคิดว่ามันเป็นเรื่องนึงที่เราคิดว่าโอเคมันมีฐานลูกค้าแล้วผมว่าการที่เราสามารถลดความอ้วนด้วยวิธีการทางการแพทย์ที่ทันสมัยและเห็นผลนะครับมันจะช่วยให้คุณภาพชีวิตเขาดีขึ้นครับในส่วนของเทคโนโลยีล่ะคะที่ทางโรงพยาบาลเกษมราษฎร์นำมาใช้ในการผ่าตัดกระเพาะคือจริงๆผมต้องไล่อย่างนี้เรื่องวิธีการรักษาเนี่ยการลดน้ำหนักมันมีหลายเลเวลครับมันมีตั้งแต่เริ่มอ้วนอ้วนปานกลางและอ้วนมาก คือต้องบอกว่าจริงๆเรามีบริการครบวงจรนะครับคือเราสามารถให้คำปรึกษาได้ตั้งแต่กลุ่มที่เพิ่งเริ่มอ้วน คือน้ำหนักอาจจะยังไม่เยอะมาก BMI เพิ่งแตะในเกณฑ์ที่ว่าเริ่มอ้วน แล้วก็อ้วนมาระดับนึงแต่ยังไม่อ้วนมากถึงขนาดที่ต้องผ่าตัดกระเพาะต้องบอกงั้น คือเราก็มีหลายนวัตกรรมอย่างเช่น ใส่บอลลูนแทน ไม่ต้องผ่าตัดอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วมาถึงการผ่าตัดลดขนาดกระเพาะคือผมรู้สึกว่าวิธีนี้เป็นวิธีที่ได้ผลแน่นอนคือหมายความว่าถ้าเราพูดถึงเรื่องลดน้ำหนักเนาะแล้วเราเป็นคนที่มีน้ำหนักเยอะต้องบอกว่าการผ่าตัดลดขนาดกระเพาะเนี่ยน่าจะเป็นวิธีท้ายๆแหละที่ได้ผลแน่นอนคืออย่างน้อยๆผมคิดว่าเราต้องเห็นน้ำหนักที่ลดลงเนี่ยประมาณ 8-10 โลแน่ๆอย่างต่ำนะครับเพราะว่าคนที่ผ่าตัดลดกระเพาะได้เนี่ย
ลดขนาดกระเพาะเนี่ยผมว่า BMI เขาต้องเกิน 32.5 ถึง 37.5 ไปแล้วเนาะซึ่งวิธีเนี้ยผมอะที่โรงพยาบาลหรือเกษมราษฎร์พลาสติกเซอร์เจอรี่เองเนี่ยเรามีทีมแพทย์ที่ค่อนข้างเฉพาะทางมากๆและมีประสบการณ์การผ่าตัดผมเข้าใจว่าเดือนนึงอะไม่ต่ำกว่า30เคสนะครับประกอบกับอุปกรณ์ของเราก็พร้อมในการให้การดูแลในการตัดกระเพาะนะแต่ผมว่าจริงๆอย่างที่ผมเรียนแจ้งว่าเราไม่ได้มีแค่การตัดกระเพาะแต่เราสามารถดูแลการลดน้ำหนักแบบองค์รวมคือไม่ใช่ผ่าตัดกระเพาะเสร็จแล้วเราก็ปล่อยเขาไปแต่จะบอกว่าจริงๆเรามีทีมให้คำปรึกษาตั้งแต่ต้นยันจบหลังจากผ่าตัดกระเพาะไปผมว่าหลายๆอย่างที่เขาต้องปรับคือพฤติกรรมเนาะตั้งแต่การกินการออกกำลังกายอะไรอย่างเงี้ยครับผมว่าเรามีเจ้าหน้าที่ครบในทีมที่จะให้คำปรึกษาและดูแลการลดน้ำหนักอย่างจริงจังครับเป้าหมายต่อไปของทางโรงพยาบาลเกษมราษฎร์มองไว้ว่ายังไงบ้างคะในเรื่องของการรักษาโรคอ้วนในอนาคตเราจะมีการนำนวัตกรรมใหม่ๆหรือว่ามีอย่างอื่นมาช่วยเสริมในเรื่องของที่จะช่วยรักษาตรงนี้ไหมคะต้องบอกว่าในแผนกของเกษมราษฎร์พลาสติกเซอร์เจอรี่เราเนี่ยครับค่อนข้างมีนวัตกรรมใหม่ตลอดเวลานะครับปีที่ผ่านมาเราก็เป็นเจ้าแรกๆที่เอานวัตกรรมการลดน้ำหนักโดยการกลืนบอลลูนแบบที่มันสลายตัวได้เองครับผมเข้าใจว่าเป็นเจ้าแรกๆในประเทศเลยกับไม่กี่เจ้าที่เอาเข้ามาซึ่งในอนาคตเนี่ยผมคิดว่าถ้ามันมีนวัตกรรมอะไรใหม่ๆที่เกี่ยวกับการลดน้ำหนักเนี่ยที่เราก็จะเป็นที่แรกครับที่นำนวัตกรรมเหล่านั้นเข้ามาณตรงนี้คุณพีทอยากฝากอะไรถึงคนที่กำลังประสบปัญหาโรคอ้วนอยู่บ้างคะก็จริงๆผมคิดว่าทางเรานะครับเกษมราษฎร์พลาสติกเซอร์เจอรี่ที่โรงพยาบาลเกษมราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลรัตนาธิเบศรนะครับก็มีการบริการการให้คำปรึกษาการดูแลการลดน้ำหนักอย่างครบวงจรนะครับคือถ้าใครรู้สึกไม่มั่นใจหรือมีปัญหาเรื่องน้ำหนักตัวเองหรือเรื่องความอ้วนเนี่ยสามารถเข้ามาปรึกษาได้นะครับทุกวันคลินิกเปิดทุกวันนะครับสามารถมาติดต่อได้เลยใช่ที่โรงพยาบาลครับค่ะยังไงคุณผู้ชมก็อย่าลืมติดต่อเข้ามานะคะคุณผู้ชมส่วนเบรกหน้านะคะคุณผู้ชมอย่าเพิ่งไปไหนค่ะเพราะว่าหลังจากที่เราพูดคุยกับคุณพีทเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะช่วงหน้าค่ะเราจะไปพูดคุยนะคะกับนายแพทย์สุเมธนะคะแล้วก็นายแพทย์ดนุพลกันนะคะถึงเทคนิคนะคะรวมไปถึงเขาเรียกว่าการดูแลตนเองหลังจากการผ่าตัดกระเพาะไปแล้วว่าจะต้องดูแลตัวเองยังไงบ้างส่วนตอนนี้ค่ะไปพักชมสิ่งน่าสนใจกันสักครู่ค่ะขอเป็นแบบแกงเขียวหวานกับไก่ทอดทานให้อร่อยนะคะรับอะไรดีคะกินแบบเนี้ยดีกว่าอาหารแบบ211ผัก2ข้าว1เนื้อ1ถ้าเขาไม่รักเนี่ยเขาไม่ตักให้นายหรอกออกกำลังกายด้วยแค่นี้ก็ไม่มีพุงแล้วหลังจากที่เราได้ร่วมพูดคุยนะคะกับคุณพีทถึงแนวทางนะคะแล้วก็วิสัยทัศน์การบริหารงานของทางโรงพยาบาลเกษมราษฎร์นะคะอินเตอร์เนชั่นแนลเป็นที่เรียบร้อยแล้วมาในเบรกนี้ค่ะเราจะมาร่วมพูดคุยกับคุณหมอนะคะถึงเทคนิคในการผ่าตัดเกี่ยวกับโรคอ้วนนะคะว่ามีกี่วิธีและวิธีแต่ละวิธีเนี่ยมันอันตรายไหมแล้วมันจะต้องมีวิธีในการดูแลตัวเองไงบ้างเพราะฉะนั้นค่ะเบรกนี้นะคะเกมขอต้อนรับนะคะนายแพทย์อนุพลแล้วก็นายแพทย์สุเมธนั่นเองค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะก่อนอื่นเลยค่ะคุณหมอคะต้องพูดให้คุณผู้ชมเข้าใจก่อนโรคอ้วนในปัจจุบันเนี่ยมันถือว่ามันเป็นภัยเงียบเนาะเป็นโรคที่แบบว่าค่อยๆมาแล้วก็มีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นด้วยมันน่ากลัวยังไงบ้างคะ อย่างที่บอกไปนะครับก็คือจริงๆมันเป็นภัยเงียบจริงๆเพราะถ้าเรามองในสังคมปัจจุบันเนาะเราเดินออกไปในห้างเดินในสังคมทั่วไปเนี่ยเราเห็นเลยว่าหลายๆคนอ้วนแต่ตัวเองไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าตัวเองอ้วนอันเนี้ยแบบไหนถึงเรียกว่าเป็นภาวะอ้วนหรือว่าเราแค่รู้สึกว่าน้ำหนักตัวเกินคืออ้วนหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับจริงๆมันมีคำนิยามของตรงเนี้ยอยู่นะครับซึ่งถ้าเมื่อไหร่เข้าสู่ภาวะอ้วนบอกได้เลยว่าเป็นภัยเงียบแน่นอนนะครับสิ่งที่จะทำให้โรคมันจะมีโรคที่มีความเสี่ยงของคนที่อ้วนแล้วก็จะมีความเสี่ยงตรงนี้มากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเบาหวานที่เรารู้กันอยู่แล้วนะครับมีภาวะเบาหวานเนาะมีความดันโลหิตสูงนะครับมีโรคภาวะเรื่องของหลอดเลือดต่างๆไม่ว่าจะเป็นหลอดเลือดสมองหรือหลอดเลือดหัวใจนะครับอีกอันนึงเลยก็คือถ้าเราสังเกตง่ายๆเลยลองถามคนที่บ้านดูก็ได้นะครับคนอ้วนแทบทุกคนนะครับจะมีภาวะนอนกรนนะครับซึ่งการนอนกรนตรงนี้เนี่ยเราก็อาจจะเข้าใจว่ามันคือนอนกรนเนาะแต่จริงๆนอนกรนก็คือเป็นโรคเหมือนกันนะครับซึ่งเป็นแทบทุกคนภายหลังจากที่มีภาวะอ้วนตามมานะครับซึ่งจริงๆตรงนี้เนี่ยเป็นความเสี่ยงเป็นภัยเงียบเลยใช้คำนี้ได้เลยนะครับที่สำคัญเลยนะครับที่ทำให้
ัวของผู้ป่วยเองนะครับมีโรคร่วมต่างๆที่เกิดตามมามากมายนะครับรวมไปถึงการใช้วิถีชีวิตต่างๆที่จะมีเอฟเฟกต์กับชีวิตมากๆครับคุณหมอคะอย่างในกรณีที่เราบอกว่าคนคนนี้จะเป็นโรคอ้วนเราสามารถใช้เกณฑ์ของน้ำหนักตัวคนนะคะมาสามารถวัดได้ไหมว่าคนนี้เป็นโรคอ้วนแล้วในกรณีที่สมมุติว่าเขาหนัก100กิโลหรือว่าจริงๆแล้วคนที่หนัก80กิโลก็สามารถเป็นโรคอ้วนได้แล้วจริงๆตัวน้ำหนักนะครับมันจะเป็นแค่ตัวบอกคร่าวๆเฉยๆนะครับการวินิจฉัยภาวะนี้จริงๆเนี่ยเราจะใช้เรื่องของน้ำหนักกับส่วนสูงมาคำนวณนะครับก็คือเป็นน้ำหนักนะครับหารด้วยตัวส่วนสูงที่เป็นเมตรนะครับยกกำลังสองนะครับอันนี้เราเรียกว่าเป็นค่าดัชนีมวลกายหรือค่า BMI นะครับในภาวะที่สุ่มเสี่ยงนะครับก็คือเกิน25ขึ้นไปนะครับเราก็จะบอกว่าอันนี้เป็นภาวะน้ำหนักตัวเกินแล้วนะครับแปลว่าเกิน25เนี่ยเกินแน่นอนนะครับแต่วินิจฉัยว่าเป็นเรื่องของโรคอ้วนเนี่ยเราก็จะใช้ตัวค่าดัชนีมวลกายที่30ขึ้นไปนะครับแล้วอย่างในกรณีที่สมมติอ่ะเรารู้ตัวแล้วว่าเราเป็นโรคอ้วนเราเข้ามาขอรับคำปรึกษาคุณหมอจะแนะนำยังไงบ้างสำหรับเคสที่เข้ามาว่าควรจะต้องผ่าตัดแบบไหนหรือจะต้องทำยังไงกับโรคอ้วนตรงนี้ค่ะอันนี้ก็ต้องเป็นข้อบ่งชี้นะครับเงื่อนไขในการผ่าตัดเรื่องของกระเพาะอาหารนะครับภาวะโรคอ้วน เราจะมีข้อบ่งชี้อย่างนี้ครับเราประเมินที่เรื่องของค่า BMI นะครับถ้าเกิน 37.5 ขึ้นไปอันนี้ไม่ได้มีโรคร่วมหรือมีก็ได้นะครับอันนี้เกิน 37.5 ขึ้นไปผ่าตัดทุกคนแนะนำให้ผ่าทุกคนนะครับ อีกกรณีนึงเลยก็คือโอเคน้ำหนักตัวอาจจะไม่ได้เกินมากค่า BMI เราตัดกันที่เกิน 32.5 ค่ะนะครับถ้าเกิน 32.5 ขึ้นไปร่วมกับการมีโรคร่วมนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเบาหวานนะครับความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดต่างๆหรือแม้กระทั่งอย่างที่กล่าวไปเรื่องของการนอนกรนนะครับพวกนี้เนี่ยก็คือเป็นภาวะโรคร่วมก็เป็นข้อบ่งชี้อีกอันนึงนะครับที่แนะนำให้มีการเข้าสู่กระบวนการผ่าตัดเพื่อลดน้ำหนักครับอย่างในกรณีที่เราจะต้องมาทำการผ่าตัดแล้วมันจะต้องมีการเตรียมตัวยังไงบ้างคะสำหรับเคสของคนไข้ที่จะต้องทำการผ่าตัดตรงนี้ก่อนอื่นนะครับก็จริงๆก่อนที่เราจะหลังจากที่แพทย์นะครับวินิจฉัยแล้วว่าเข้าสู่ภาวะโรคอ้วนแล้วก็ประเมินกับคนไข้แล้วนะครับว่าแนะนำให้ผ่าตัดนะครับอันนี้เนี่ยเราก็จะต้องนัดคุยกับคนไข้ปรึกษาให้คำแนะนำก่อนเพราะว่าจริงๆการผ่าตัดก็จะมีข้อดีข้อเสียต่างๆนะครับหลังจากที่เราคุยข้อดีข้อเสียเรียบร้อยแล้วคนไข้ตัดสินใจแล้วนะครับที่เลือกที่จะใช้วิธีการคุมน้ำหนักลดน้ำหนักโดยการผ่าตัดนะครับก็จะมาสู่กระบวนการก่อนที่จะเข้ารับการผ่าตัดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตรวจเช็คสุขภาพของคนไข้ก่อนนะครับมีการตรวจเลือดเพื่อเตรียมพร้อมในการผ่าตัดนะครับค่าเลือดทั่วไปแล้วก็เลือดต่างๆที่มีข้อบ่งชี้ก็คือพวกการตรวจเบาหวานหรือว่าการตรวจเรื่องของสลีปเทสก็คือการนอนกรนนะครับเราต้องเตรียมตรงนี้ให้เรียบร้อยนะครับเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของตัวคนไข้เองนะครับหลังจากนั้นแล้วนะครับถ้าทุกอย่างพร้อมไม่มีปัญหาก็จะเริ่มเข้าสู่การผ่าตัดแต่ก่อนผ่าตัดเราก็มักจะแนะนำคนไข้นะครับช่วง 1-2 สัปดาห์ก่อนผ่าตัดจะต้องจำกัดปริมาณเรื่องของแคลอรี่นะครับอาหารที่ทานในช่วงระยะเวลา 1-2 สัปดาห์ก่อนผ่าตัดอาจจะให้ลดลงต่ำกว่า800กิโลแคลอรี่ต่อวันเพื่อที่จะเป็นการนำร่องให้ตัวคนไข้เองด้วยว่าโอเคเดี๋ยวหลังจากนี้นะเราจะทานได้ประมาณนี้รวมไปถึงการลดน้ำหนักเร็วๆในช่วง 1-2 เดือน 1-2 สัปดาห์นั้นเนี่ยก็จะทำให้การผ่าตัดเนี่ยสามารถผ่าตัดได้ง่ายขึ้นแล้วก็ลดภาวะแทรกซ้อนระหว่างการผ่าตัดได้ครับสำหรับนายแพทย์ดนุพลนะคะปัจจุบันทางโรงพยาบาลเกษมราษฎร์มีเทคนิคในการผ่าตัดกระเพาะกี่รูปแบบอะไรไงบ้างคะโอเคครับก็ในพูดถึงเกี่ยวกับการผ่าตัดนะครับก็คือจริงๆเดี๋ยวขอพูดย้อนกลับไปนิดนึงในเรื่องวิธีการลดน้ำหนักนะครับคือการลดน้ำหนักเนี่ยมันจะมีหลากหลายวิธีนะครับเช่นการคุมอาหารและออกกำลังกายอันนี้คือเป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับสเต็ปต่อมาอาจจะมีการใช้ยาที่องค์การอาหารและยาเขารับรองแล้วว่ามันปลอดภัยและใช้ได้ผลในการลดน้ำหนักนะครับสเต็ปต่อมาอาจจะมีการส่องกล้องเข้าไปเพื่อใส่เครื่องมือบางอย่างเช่นบอลลูนเข้าไปอยู่ในกระเพาะอาหารเพื่อทำให้ความจุมันลดลงแล้วก็กลิ่นลดลงน้ำหนักก็ลดลงได้หรือแม้กระทั่งการส่องกล้องเข้าไปในกระเพาะอาหารเพื่อเย็บกระเพาะอาหารให้มันมีขนาดเล็กลงนะครับแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นการผ่าตัดเพื่อลดน้ำหนักนะครับโอเคการผ่าตัดในปัจจุบันที่ทำบ่อยๆนะครับก็จะมีหลักๆ2วิธีนะครับคือ1วิธีผ่าตัดแบบสลีปหรือสลีปแกสเตโตมีเนี่ยก็คือเป็นการผ่าตัดเพื่อทำให้ขนาดกระเพาะมีขนาดเล็กลงนะครับก็คือ
เอากระเพาะส่วนเกินออกประมาณสัก 75-80% นะครับกระเพาะส่วนที่เอาออกไปเนี่ยจะเป็นส่วนที่มันยืดขยายได้เยอะเวลาเรากินอาหารแล้วก็เป็นกระเพาะที่มีส่วนในการสร้างฮอร์โมนกระตุ้นความหิวนะครับพอหลังผ่าตัดไปแล้วเนี่ยความหิวความอยากกินจะลดลงแล้วก็พอกินอาหารปุ๊บเนี่ยจะกินได้ไม่ค่อยเยอะแล้วก็น้ำหนักก็จะค่อยๆลดลงนะครับอันนี้คือวิธีสลีปซึ่งเป็นวิธีการผ่าตัดที่ทำเยอะที่สุดในปัจจุบันอาจจะ 70-80% ในทางวิธีสลีปข้อดีคือทำง่ายรวดเร็วปลอดภัยแล้วก็หลังผ่าตัดเนี่ยปรับตัวในเรื่องการกินได้ค่อนข้างง่ายนะครับแล้วก็อาจจะไม่จำเป็นต้องกินวิตามินเสริมในระยะยาวนะครับวิธีถัดมาเป็นวิธีที่2ก็คือวิธีบายพาสนะครับวิธีบายพาสเนี่ยจะมีการแบ่งกระเพาะอาหารออกเป็นกระเพาะเล็กกับกระเพาะใหญ่ไม่ได้เอากระเพาะอาหารออกนะครับกระเพาะเล็กซึ่งความจุประมาณสัก 30-50 ซีซีเนี่ยจะเป็นกระเพาะที่เราเอามาใช้รับอาหารนะครับกระเพาะใหญ่เนี่ยไม่ได้ใช้งานนะครับแล้วก็จะมีการตัดต่อลำไส้เล็กเข้าไปต่อกับกระเพาะอาหารใหม่เนี่ยผลที่ตามมาคืออาหารเนี่ยจะไม่ผ่านลำไส้เล็กส่วนต้นนะผลที่ตามมาก็คือทำให้มีการดูดซึมสารอาหารลดลงด้วยนะครับมันจะได้2เอฟเฟคคือ1เอฟเฟคแรกคือความจุลดลงเอฟเฟคที่2คืออาหารที่กินเข้ามาแล้วเนี่ยดูดซึมได้ลดลงน้ำหนักก็จะค่อยๆลดลงนะครับซึ่งข้อดีของวิธีบายพาสเนี่ยก็จะเหมาะกับคนที่น้ำหนักตัวเยอะๆนะครับเช่นค่า BMI เกิน50นะน้ำหนักตัวค่อนข้างเยอะ150 60กิโลพวกเนี้ยหรือคนไข้ที่เป็นเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลได้ค่อนข้างยากก็จะเหมาะกับวิธีนี้มากกว่าหรือคนที่เป็นกดไหลย้อนที่ค่อนข้างรุนแรงก็จะเหมาะกับวิธีบายพาสมากกว่าเพราะว่าคนไข้ที่มีกดไหลย้อนที่ค่อนข้างรุนแรงเนี่ยหลังผ่าตัดแบบสลีปไปแล้วเนี่ยคนไข้จะมีอาการกดไหลย้อนที่อาจจะเป็นเยอะขึ้นกว่าเดิมก็เลยจะแนะนำให้ทำแบบบายพาสนะครับโอเคส่วนข้อเสียของวิธีบายพาสคือด้วยความที่มันมีการดูดซึมสารอาหารหรือวิตามินบางตัวลดลงเนี่ยต้องมีการทานวิตามินบางตัวเสริมในระยะยาวนะครับเช่นวิตามินB พวกแคลเซียมหรือวิตามินD พวกนี้ต้องกินเสริมในระยะยาวนะครับเพื่อชดเชยไปนะครับหรือคนไข้บางกลุ่มที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดมะเร็งกระเพาะอาหารนะครับต้องเข้าใจว่ากระเพาะใหญ่ที่เราไม่ได้ใช้งานเนี่ยวันข้างหน้าเนี่ยเราไม่สามารถส่องกล้องเข้าไปตรวจดูหาโรคของกระเพาะอาหารได้เช่นแผลในกระเพาะอาหารหรือการอักเสบของกระเพาะอาหารหรือแม้แต่กระทั่งการเกิดมะเร็งกระเพาะอาหารนะครับซึ่งก่อนผ่าตัดเนี่ยเราก็จะมีการส่องกล้องเข้าไปประเมินกระเพาะอาหารก่อนว่าคนไข้กลุ่มไหนเนี่ยกระเพาะอาหารปกติดีไหมถ้าเกิดคนไข้กลุ่มไหนมีความเสี่ยงที่จะกลายเป็นมะเร็งในวันข้างหน้าเนี่ยก็จะไม่แนะนำให้ทำผ่าตัดแบบวิธีบายพาสนะครับอันนี้คือเป็นการผ่าตัดแต่ละวิธีนะครับการผ่าตัดเวลาเราปรึกษากับคนไข้เนี่ยเราก็จะพูดให้ฟังถึงข้อดีข้อเสียของแต่ละวิธีนะครับแล้วก็ให้คนไข้ตัดสินใจว่าชอบการผ่าตัดวิธีไหนอันนี้คือเป็นกระบวนการในการรักษาในการก่อนที่จะผ่าตัดให้คนไข้รับทราบข้อดีข้อเสียของแต่ละวิธีก่อนแล้วค่อยสู่กระบวนการผ่าตัดอีกทีนึงว่าเขาอยากผ่าตัดวิธีไหนนะคะในส่วนของเอฟเฟคล่ะคะหลังการผ่าตัดมันเหมือนหรือแตกต่างกันยังไงสำหรับ2วิธีนี้เอฟเฟคส่วนใหญ่จะคล้ายๆกันนะครับก็คือหลักการก็คือด้วยความที่กระเพาะมันเล็กลงนะครับพอกระเพาะมันเล็กลงเนี่ยวิธีการกินจะเปลี่ยนไปนะครับคือหลังผ่าตัดเสร็จเนี่ยต้องกินน้อยๆแล้วกินบ่อยๆด้วยความที่ความจุกระเพาะมันเล็กนะครับวันนึงอาจจะกิน 4-5 มื้อมื้อนึงอาจจะกินได้ 3-5 คําในช่วงแรกๆเพราะว่ากับความจุมันเล็กลงนะครับเนาะแล้วก็พอเวลาผ่านไปร่างกายปรับตัวได้กระเพาะยืดหยุ่นดีขึ้นแล้วก็อาจจะสามารถกินต่อครั้งได้เยอะขึ้นก็จะกลับมากิน3มื้อต่อวันได้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็หลังผ่าตัดเนี่ยอาหารที่สามารถทานได้มันจะมีหลักๆมันจะมีอยู่3ช่วงเวลาแล้วกันนะครับช่วงแรกก็คือช่วงหลังผ่าตัด2สัปดาห์แรกโดยส่วนใหญ่จะเน้นให้กินอาหารเหลวจะเป็นเหลวใสหรือเหลวขุ่นเช่นน้ำซุปใสน้ำแกงพวกนมทางการแพทย์พวกนี้สามารถทานได้ในช่วง2สัปดาห์แรกนะครับหรืออาจจะเป็นอาหารที่นิ่มๆหน่อยเช่นโยเกิร์ตพวกไข่ตุ๋นพวกนี้สามารถทานได้นะครับแล้วก็ช่วงที่2ก็คือช่วง2-4 อาทิตย์ถัดมาเนี่ยจะเริ่มให้กินอาหารอ่อนๆได้อาจจะเช่นข้าวต้มกินพวกเนื้อปลาหมูสับผักต้มพวกนี้กินได้นะครับพอช่วงที่3คือช่วง1เดือนหลังจากที่ผ่าตัดไปแล้วก็จะสามารถกินอาหารได้ใกล้เคียงกับช่วงก่อนผ่าตัดนะครับแต่หลักการยังคงเหมือนเดิมคือกินน้อยๆแล้วกินบ่อยๆแล้วก็เน้นอาหารที่ช่วยในการลดน้ำหนักคือเน้นอาหารที่มีโปรตีนสูงหลีกเลี่ยงคาร์โบไฮเดรตสูงเช่นพวกแป้งพวกข้าวของหวาน
แล้วก็อาหารที่มีไขมันสูงของมันของทอดก็หลีกเลี่ยงนะครับอันนี้คือเป็นข้อปฏิบัติตัวหลังผ่าตัดนะครับโอเคในกรณีที่บางเคสผ่าตัดไปแล้วแต่อาจจะไม่ได้ทำตามที่คุณหมอแนะนำมีโอกาสที่จะกลับมากระเพาะขยายเท่าเดิมหรือว่าน้ำหนักตัวมีโอกาสเท่าเดิมไหมคะมีโอกาสครับด้วยความที่ด้วยว่าร่างกายก็จะมีการปรับตัวตามหลังผ่าตัดไปคือเขาที่กระเพาะมันเล็กยังไงก็ช่วงปีสองปีแรกเนี่ยยังกินได้น้อยอยู่เพราะว่ากระเพาะขยายมาเยอะนะครับแต่พอเวลาผ่านไปร่างกายเริ่มปรับตัวได้เราเองก็สามารถกินต่อครั้งได้เยอะขึ้นถ้าเกิดคนไข้คนไหนสามารถคุมอาหารได้ดีกินอาหารได้พอดีอาหารถูกต้องตามการลดน้ำหนักเนี่ยน้ำหนักก็จะลงต่อได้หรืออย่างน้อยก็ไม่เด้งขึ้นมานะครับแต่บางคนไม่คุมอาหารกินเยอะแล้วก็สะสมเรื่อยๆเนี่ยกระเพาะมันยืดขยายได้นะครับจากเช่นหลังผ่าตัดแบบสลีปเนี่ยความจุกระเพาะอาหารอาจจะประมาณสัก100-150 ซีซีก็อาจจะยืดแต่เป็น250 ซีซี 300 400 ซีซีได้ตามลักษณะการกินของเราเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำหนักก็มีโอกาสขึ้นมาใหม่ได้หลังจากที่เคยลดไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการรักษาที่ได้ผลดีที่สุดในปัจจุบันก็คือยังเป็นการผ่าตัดร่วมกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมก็คือการคุมอาหารและออกกำลังกายนะครับเพื่อให้ได้ผลที่ยืนยาวและยั่งยืนมากที่สุดนะครับคุณหมอคะอยากให้คุณหมอช่วยฝากถึงคุณผู้ชมหน่อยค่ะที่กำลังประสบปัญหาเกี่ยวกับโรคอ้วนจะต้องทำตัวยังไงหรือจะต้องเข้ามารักษาดีไหมเพราะบางคนรู้สึกว่าบางทีฉันเป็นโรคอ้วนฉันก็ไม่จำเป็นต้องรักษาก็ได้มันก็ยังใช้ชีวิตได้ปกติอะไรอย่างนี้ค่ะครับก็ฝากถึงทุกคนนะครับอยากให้ทุกคนตระหนักรู้นะครับว่าภาวะอ้วนจริงๆแล้วเป็นโรคนะครับการที่เป็นโรคอ้วนตรงนี้นะครับหลังจากที่รักษาแล้วนะครับนอกจากรักษาโรคตรงนี้ให้หายขาดนะครับยังทำให้คนไข้เนี่ยลดโอกาสการเกิดโรคร่วมต่างๆแทรกซ้อนตามมานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเบาหวานความดันโรคหลอดเลือดต่างๆนะครับหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองนะครับสุดท้ายแล้วนะครับก็จะทำให้ตัวคนไข้เองนะครับมีสุขภาพที่ดียิ่งขึ้นนะครับรวมไปถึงเรื่องของการมีชีวิตที่ยืนยาวมากขึ้นนะครับแล้วก็ผลพลอยได้อีกอย่างนึงนะครับสุดท้ายแล้วก็คือนอกจากสุขภาพแล้วตัวคนไข้เองนะครับก็ยังได้รูปร่างสรีระที่ลดลงผอมลงครับผมคุณผู้ชมค่ะเรียกได้ว่าสัปดาห์นี้นะคะเราได้ทั้งความรู้นะคะเกี่ยวกับเรื่องการผ่าตัดกระเพาะกันไปแบบเต็มๆเลยยังไงถ้าเกิดคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่กำลังประสบปัญหาเกี่ยวกับโรคอ้วนสามารถติดต่อมาได้ที่นะคะโรงพยาบาลเกษมรัฐอินเตอร์เนชั่นแนลแห่งนี้นะคะบอกเลยว่าที่นี่ยินดีให้บริการแล้วก็ให้คำปรึกษาด้วยนั่นเองนะคะคุณผู้ชมค่ะและสัปดาห์หน้าค่ะคุณผู้ชมอย่าเพิ่งไปไหนนะคะเพราะว่าเกมจะมีเคสตัวอย่างนะคะที่เคยมาผ่าตัดกระเพาะที่โรงพยาบาลเกษมรัฐมาให้คุณผู้ชมนะคะได้เขาเรียกว่าศึกษาเป็นตัวอย่างก่อนละกันว่าเขามาทำเนี่ยเขารู้สึกยังไงบ้างเจ็บไหมกลัวหรือเปล่าเพราะฉะนั้นสัปดาห์หน้าห้ามพลาดค่ะส่วนสัปดาห์นี้นะคะเกมและคุณหมอต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ